พาทุกคนไปแคมปิ้งที่บอยแคมปิ้งแก่งกระจานอยู่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะ wow. จะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบเพิ่งคิดกันสดๆร้อนๆเลยเพราะว่าเพิ่งตัดสินใจกันเมื่อวานว่าจะมาแคมปิ้งแล้วโซนแก่งกระจานเนี่ยเรายังไม่เคยมา ก็เลยไปหาอู้เจอที่นี่น่าไปก็เลยโทรหาเขาเขาบอกว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยให้วอล์กอินมาได้เลยแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะต้องโทรจองเพราะว่ามันอาจจะเต็มได้วันนี้วันศุกร์ตอนนี้11โมงเราต้องรีบไปเพราะว่าเราไม่ได้จองเราต้องวอล์กอินเข้าไปเรากลัวเต็มใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งแต่เดี๋ยวต้องไปแวะซื้อของสดของอะไรอีกเพราะว่าไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมอาหารสำหรับเย็นนี้เลยว่าจะทำอะไรน่าจะถึงจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรารีบไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันเต็มเดี๋ยวเราจะไม่ทันไปสำหรับเส้นทางที่แพรใช้เดินทางในวันนี้คือวิ่งเส้นถนนพระราม2แล้วไปตามเส้น35ตรงไปยาวๆผ่านสมุทรสาครผ่านสมุทรสงครามจนเจอป้ายแยกซ้ายเข้าเพชรบุรีก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วขับไปตามถนนหมายเลข4อีก22โลก็เบี่ยงซ้ายเข้าเส้น3349เพื่อเข้าสู่อำเภอแก่งกระจานไปตามเส้นนี้จนเจอวงเวียนแก่งกระจานให้ไปทางที่มีปั๊มปตท.นะคะตรงไปอีก12โลเลี้ยวซ้ายตรงไปอีก1โลเลี้ยวขวาตรงไปอีก70เมตรก็เลี้ยวขวาอีกทีแล้วตรงไปอีก160เมตรจะเห็นป้ายสีเหลืองติดเสาไฟเขียนว่าบอยแคมปิ้งแล้วมีลูกศรชี้มาทางขวานั่นแหละค่ะบอยแคมปิ้งอยู่ทางขวามือของเราเองทางด้านซ้ายมือจะเป็นลานจอดรถจอดแล้วลงมาเลยค่ะเพิ่งกางเต็นท์เสร็จกันนะคะทุกคนตอนนี้4โมงเย็นจริงๆทำมาถึงประมาณบ่ายสามแล้วก็เลือกที่นู่นนี่นั่นคุยกับพี่เจ้าของกลางตรงกลางเต็นท์เพิ่งจะเสร็จ1ชั่วโมงเหงื่อโซกเลยค่ะคือแบบร้อนตับแตกมากร้อนจริงเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมิร้อนมากๆเลยอ่ะดีนะเอาพัดลมมาด้วย34องศาค่ะทุกคนนะเหตุผลที่ร้อนเนาะเดี๋ยวให้ดูวิวหน้าเต็นท์แต่วิวหน้าเต็นท์สวยจริงนี่ค่ะวิวหน้าเต็นท์เป็นไงเห็นสายน้ำไหลเชี่ยวอย่างใกล้ชิดนี่นะคะเราเห็นน้ำไหลไหมนี่ไหลไปนู่นเลยน้ำใสแจ๋วเลยนะตอนนี้นะคะแพรอยู่หน้าบอยแคมปิ้งนะคะติดถนนเลยตรงนี้จอดรถได้ข้างๆนะคะด้านล่างจะเป็นทางลงไปยังจุดกลางเต็นท์ต่างๆเป็นทั้งหมด7แค่นะที่นี่ป้ายอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดทางลงจะมี3ทางมีตรงนี้ทางแรกนี้ลงไปก็จะเป็นจุดหลังจานเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นแคร่ต่างๆแล้วก็มีทางลงอีกทางหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็มีทางลงอีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูก็คือตรงนี้จะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งถ้าพักตรงนี้ไปเข้าห้องน้ำตรงโซนที่เป็นบ้านพักของเขาได้มันจะใกล้เดินเข้าไปอีกประมาณ50เมตรแต่ว่าถ้าเป็นทางลงตรงอันแรกมันจะมีห้องน้ำอยู่จุดหนึ่งก็คือใช้ห้องน้ำตรงนี้ได้ก็จะใกล้ซึ่งแพรพักตรงนี้เพราะแพรไม่อยากเดินเยอะตรงทางลงอะค่ะเขาก็จะมีแบบเป็นทางแบบเนี้ยเป็นขั้นบันไดลงมาค่ะทุกคนก็จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าถ้าแบกของเยอะก็ต้องลงแบบเนี้ยเพราะมันรถเข็นหรืออะไรมันก็เข้าไม่ได้เนาะหลังจานมีห้องน้ำแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแค่ต่างๆมีทั้งหมด7แค่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าแต่ละแค่เป็นยังไงเนาะแล้วก็แม่น้ำที่เนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบบไหลแบบไหลเขาเรียกว่าอะไรไหลดูเหมือนไหลเชี่ยวอะดูไหลแรงตลอดเวลานะแต่เขาบอกมันไม่ลึกมันแค่ประมาณเอวเราเองแต่เดี๋ยวตอนเย็นจะไปเล่นเนี่ยทุกคนนี่เป็นแค่ที่แพนอนตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งอันนี้น่าจะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะน้ำมันจะไหลมาจากเขื่อนอะไหลลงมาแบบเชี่ยวแรงดูไม่นิ่งดีดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่าปลอดภัยเดี๋ยวจะไปตลาดแล้วค่อยไปเล่นน้ำแพรจะไปตลาดนะคะ
ซาบอยแคมปิ้งเลี้ยวซ้ายก่อนเจอถนนใหญ่เลี้ยวขวาตรงมาอีกประมาณ 200-300 เมตรนี่แหละมันจะมีเซเว่นอยู่ขวามือแต่ว่าสองข้างทางมันจะมีของขายเต็มเลยนะถ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเนี่ยมาหาซื้อของสดของแห้งที่นี่ได้หมดเลยเซเว่นก็มีนะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าข้างนอกมันมีอะไรบ้างนะคะคือใครไม่ได้เตรียมอะไรมาเหมือนแท้ก็จะได้มาแวะซื้อที่นี่ได้เลยของกินก็คือเต็มทางบอยแคมปิ้งเขาบอกว่าถ้ามาซื้อของสดมันจะมีร้านอนันตพัฒน์ตรงนี้เราเห็นป้ายแล้ววันนี้แพทจะกินชาบูกินชาบูนะคะก็เลยต้องมาซื้อของสดเพราะไม่เตรียมอะไรมาเลยตั้งแผงก็มีนะร้านนี้มีขายทุกอย่างมีของเดชาโกของซีพีได้ครับสามชั้นมีไข่ได้ไหมไข่มีสันคอป่ะครับน่าสนใจกว่าอะของแห้งก็มีร้านยาก็มีหรือว่าจะเป็นพวกร้านผลไม้ไข่ลูกชิ้นทอดเซเว่นเซเว่นต้มตำสี่ใบครับมีซีเจอยู่ฝั่งโน้นได้ของทำชาบูเย็นนี้แล้วนะคะทุกคนไปซื้อของร้านอนันตพัฒน์นะคะนี่เป็นหมูสไลด์โล190บาทแล้วก็ไข่5ใบ20น้ำแข็งโลละ5บาทซื้อแค่นี้เพราะว่าผักเรามีแหละถ้าเราจะซื้อเซเว่นโดยที่เราเครียดออกมานะโทรหาเซเว่นได้เลยบอกให้มาส่งที่บอยแคมปิ้งไม่ต้องออกมาเองโทรเอาได้เดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์กันดีกว่าค่ะบอยแคมปิ้งแก่งกระจานจุดกางเต็นท์ใกล้ชิดธรรมชาติติดแม่น้ำเพชรบุรีคิดค่าบริการกางเต็นท์150บาทต่อคนต่อคืนใครไม่ได้นำเต็นท์มาที่นี่มีเต็นท์ให้เช่า500บาทรวมเครื่องนอนและยังมีอุปกรณ์ให้ยืมใช้ฟรีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เพื่อความสบายอย่างเช่นเสื้อผ้าใบแผ่นปูรองพื้นโต๊ะญี่ปุ่นซึ่งจะอยู่ในตู้ข้างซิงค์ล้างจานหยิบใช้ได้ตามสบายหรือจะเป็นพวกภาชนะต่างๆอยู่ในตู้ข้างห้องน้ำหยิบใช้แล้วล้างเก็บคืนให้ด้วยนะคะมีจุดล้างจาน1จุดมีห้องน้ำ2จุดมีจุดต่อไฟฟรีซึ่งจะมีอยู่ทุกแคร่ใช้ไฟได้ทุกประเภทไม่จำกัดวัตต์เลยและยังมีไฟประดับอยู่ตามแคร่แม้ไม่ได้นำไฟมาก็ไม่มืดค่ะนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้งดส่งเสียงดังหลัง5ทุ่มมีชูชีพฟรีหากจะเล่นน้ำต้องใส่ด้วยทุกครั้งนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบอยแคมปิ้งแบบละเอียดและจะพาไปดูแคร่ของที่นี่ด้วยไปดูกันเลยเริ่มจากป้ายทางเข้าลงมาตามทางลงก็จะเจอจุดล้างจานถังขยะเตาปิ้งย่างตู้เก็บภาชนะแล้วก็จะเจอห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบตักอาบไม่มีน้ำอุ่นโถส้วมเป็นแบบนั่งยองชูชีพก็จะแขวนอยู่ข้างๆห้องน้ำด้านข้างห้องน้ำจะมีทางลงลงมาก็จะเจอแคร่แพทย์จะนับจากแคร่ตรงนี้เป็นแคร่ที่1 นะคะแค่นี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างมีโต๊ะให้ด้วยเห็นวิวแม่น้ำแบบใกล้ๆเลยเดินย้อนกลับไปตรงกลางก็จะเป็นแคร่ที่2ซึ่งเป็นแคร่ที่แพพักในทริปนี้เป็นจุดที่วิวสวยที่สุดเพราะเห็นแม่น้ำในมุมกว้างแถมยังใกล้ห้องน้ำใกล้ทางขึ้นด้วยค่ะทางด้านขวาก็จะมีทางลงไปยังแคร่ที่3แคร่นี้พื้นที่จะเล็กหน่อยอยู่ติดกับแคร่ของแพเลยได้เห็นวิวแม่น้ำแบบใกล้ๆแถมยังใกล้ทางลงเล่นน้ำอีกด้วยเดินกลับขึ้นไปลงทางลงอีกทางหนึ่งก็จะเจอแคร่ที่4แคร่นี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างไม่มีผ้าใบคลุมเป็นหลังคาแต่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่บังแดดให้ทำให้ไม่ร้อนเท่าไหร่เดินกลับขึ้นไปลงทางลงที่3ก็จะเจอแคร่ที่5กับแคร่ที่6อยู่ติดกันขนาดเท่ากันเลยเป็นพื้นไม้มุงหลังคาอย่างดีมีเก้าอี้นั่งมีก๊อกน้ำให้ด้วยตรงจุดนี้ลมจะโฟลดีกว่าแคร่ด้านล่างแต่จะเห็นแม่น้ำแบบไกลๆเพราะมีต้นไม้บังใครพักโซนนี้แนะนำให้เข้าห้องน้ำตรงโซนบ้านพักที่ห่างไปจากตรงนี้ประมาณ50เมตรนะคะเพราะจะใกล้กว่าแล้วก็สะดวกกว่าห้องน้ำตรงจุดแรกค่ะลงมาต่อจะเจอแคร่ที่7ตรงนี้ก็วิวดีเห็นแม่น้ำแบบใกล้ๆเลยแถมยังใกล้ทางลงเล่นน้ำด้วย
รงจุดเล่นน้ำของที่นี่จะมีแผ่นยางสีดำแล้วก็ห่วงยางเอาไว้ให้เล่นน้ำด้วยแต่อย่าลืมใส่ชูชีพกันด้วยนะคะตรงนี้นะคะแพพร้อมสำหรับลงน้ำนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6 โมงนะคะที่นี่เขาจะมีชูชีพให้นะคะสามารถหยิบได้เลยแล้วก็นี่มีวิวการเล่นน้ำนะคะทุกคนน้ำเชี่ยวมากเนี่ยนะเอาขาลาให้ดูก็คือถ้าเราลงไปยืนเนี่ยยืนไม่อยู่นะต้องเกาะถ้าเกาะไม่อยู่ก็คือปิวไปนู่นเมื่อกี้แพทย์ลองเกาะแล้วไม่เอาไม่อยู่ต้องเอาห่วงยางเนี่ยมาใส่ตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปเกาะยังปิวเลยค่ะแม่เดี๋ยวจะเล่นให้ทุกคนดูว่ามันปิวยังไงภูมิลำทิพเป็นยังไงคะทิพนี้เล่นน้ำเป็นยังไงบ้างน้ำแรงมากไหลเร็วมากอ่ะ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะกินลงไปขาเกือบขาดแต่ว่าเมื่อกี้ว่ายทวนน้ำไป200 เมตรนะว่ายทวนน้ำเล่นไป200 เมตรเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าถ้าลงไปแล้วมันเชี่ยวยังไงเดี๋ยวฝากไม่เป็นไรฝากถือแป๊บนึงไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องทดลองผมจะให้ผู้ชมดูถือให้หน่อยจ้าลงไปแล้วอ่ะมันจะไหลยังไงแต่กล้องมันหันมาทางด้านนี้ไม่เป็นไรไป360ปรับไปได้อันนี้คือพยายามทรงตัวนะคะคือขาเนี่ยก็ชี้น้ำและก็คือลงแล้วก็นี่น้ำเนี่ยชี้น้ำอีกเหรอมันพัดเราไปเลยนะคะทุกคนคือถ้าไม่มีห่วงยางอ่ะก็คือไปไกลละนี่พยายามทรงตัวการทรงตัวของแพ้ก็คือจับเชือกแล้วพยายามค้ำนี่ยืนนั่นแหละต้องจับนะปล่อยไม่ได้นะปล่อยไหลนะถ้าปล่อยไหลเลยนะปัญหาที่ยากอย่างหนึ่งก็คือการขึ้นฝั่งขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วเล่นอย่างเงี้ยประมาณ3 รอบนับรองเหงื่อแตกแล้วก็เหนื่อยประมาณ6ตอนนี้6โมงนะคะยุ่งเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นแล้วเป็นเวลา2:40 นอุณหภูมิตอนนี้นะคะอยู่ที่29 องศาค่ากลางเต็นท์150 บาทอันนี้รวมอาหารเช้าด้วยนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาจะมีโจ๊กหรือข้าวมันไก่ก็ได้เขาจะให้เราเลือกแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกอ่ะจะมาส่งให้เราถึงที่เลย7 โมงเช้าแล้วก็ด้วยความที่แค่ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะติดกันนิดนึงเพราะนั้นถ้าเราเสียงดังหรืออะไรมันก็จะได้ยินกับแค่เพื่อนบ้านเขาได้ง่ายเนาะอย่างอันนี้ของไทยใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยข้างล่างเนี่ยอันนี้เป็นหลังคาของอีกแค่นึงนะคะลงไปอาจจะต้องเสียงเบาๆนิดนึงสำหรับพวกร้านค้าร้านอาหารนะคะเราต้องออกไปตรงถนนใหญ่เนาะซึ่งห่างจากเนี้ยประมาณโลกว่าไม่เกิน2 โลก็จะไปเป็นตลาดอะไรที่แพรพาไปเมื่อตอนเย็นนะคะเป็นอันนั้นเลยแต่ว่าซึ่งที่เนี้ยเขาจะไม่ได้มีร้านค้าเราต้องออกไปวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะไม่มีเพื่อนเลยคือมาแบบหนองเหงาเลยนะคะอโลนแต่ว่าเจ้าของอ่ะเขาใจดีมากเลยนะใจดีมากตอนมาถึงนะเขาก็มาช่วยกางเต็นท์แล้วก็มาช่วยปูทรงปูเสื่ออะไรอีกแล้วเราก็บอกเขาว่าเออถ้าเราไม่มีเพื่อนน่ะเรากลัวนะเขาก็มาเปิดไฟให้รอบเลยค่ะแคร์เคอร์คนอื่นไม่มีใครมาพักก็เปิดไฟให้ยุงเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เยอะขนาดแบบคือพอดีแพะเอาไอ้เนี่ยทุ่มหอมไล่ยุงอ่ะปักไว้รอบเลยมันก็เลยไม่มียุงมาแต่เมื่อตอนกลางวันที่ไม่ได้ปักอ่ะก็มีกัดอยู่เนี่ยกัดอยู่นิดนึงมาแรงไม่เยอะตอนเช้าอ่ะที่เนี่ยจะเช้าเร็ว5:00ก็เริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแพะจะไปร่องเรือ
ที่นี่อะค่ะเขาจะเป็นเรือยางเนาะ1ชั่วโมง8กิโลเขาคิดเป็นเหมาลำนะคะลำละ800ถึง 1,000 บาทเขาบอกว่าถ้าเอาไม่ร้อนนะ8โมงเช้าแล้วก็4โมงเย็นแต่ถ้าช่วงแบบสายๆถึงบ่ายเนี่ยอาจจะร้อนนิดนึงเดี๋ยวแพทย์จะพาไปชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะว่าตอนกลางคืนที่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูบรรยากาศตอนเช้ากันอีกทีนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้6โมงนะคะก็คือเช้าไวมากอุณหภูมิตอนนี้28องศานะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะน้ำลงจะเป็นแบบเห็นหินเลยนี่เป็นชุดอาหารเช้าที่เขาเอามาให้เรานะคะเอามาให้ตอน7โมงเช้ามีปลาท่องโก๋น้ำเต้าหู้แล้วก็โจ๊กมีชามาให้ด้วยตอนนี้8โมงนะคะน้ำกลับมาเต็มอีกแล้วเมื่อคืนน้ำยังลงอยู่เลยเห็นโคตรหินเลยคือรู้ได้เลยว่าแบบจริงๆน้ำไม่ได้ลึกนะน้ำตื้นนะถึงเอวนี่เองสามารถเดินไปฝั่งนู้นได้เลยนะเมื่อคืนอะตอนเช้าประมาณ 6-7 โมงก็ยังไม่ขึ้นนะ8โมงนี่คือเต็มแป๊บเดียวเขื่อนเขาคงแบบเพิ่งปล่อยน้ำก็เลยลงมาไหลเชี่ยวเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นไงสำหรับที่นี่นะคะเอาจริงๆก็แอบร้อนนะถ้าเป็นหน้าร้อนต้องเอาพัดลมมาด้วยนะถ้าใครจะมาก็คือพกพัดลมมาด้วยหน้าหนาวแนะนำเพราะพี่เขาบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิประมาณ17องศาแล้วก็มีหมอกด้วยหมอกที่น้ำอ่ะใครที่รักธรรมชาติแนะนำที่นี่ชอบธรรมชาติแบบใกล้ชิดแนะนำที่นี่แต่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารับรองคุณจะได้ฟิลธรรมชาติแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มวันนี้จะเป็นทริปเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะมีแก๊งตามมาสมทบอีก4คนแล้วเราก็จะไปล่องเรือแวะซื้อของฝากแล้วค่อยกลับแต่แพรจะไม่ลงในคลิปนี้นะเดี๋ยวแพรจะไปลงในคลิปหน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าวันนี้แพรไปเที่ยวไหนไปติดตามได้ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย